สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนักโย่ในเกม Hero War Counter Attack ครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ทดลองเล่นกันในเวอร์ชัน Cross Beta ไปตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแบบ Open Beta เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง Android และ iOS เลยใครที่จะโหลดเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี่นะครับตัวเกมเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือมันเป็นเกมแนว Turn-based RPG ที่มาพร้อมกับกราฟิกสวยงามแบบสุดๆเลยนะเป็นเกมดังจากค่าย Com2Art ด้วยและตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมีกิจกรรมที่แบบว่าแจกกระหน่ำใครที่เข้ามาเล่นตอนนี้นะครับมันจะมีเรื่องระบบอารีนาอยู่ถ้าเพื่อนๆ เล่นได้อันดับหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆได้เงินรางวัลไปเป็นแสนบาทเลยนะครับ wow. แสนบาทไทยนี่แหละฮะแต่ถ้าไม่ถึงติดท็อป10เนี่ยก็ได้ลุ้นรางวัลรวมๆแล้วเนี่ยรวมที่1ด้วยนะก็จะเป็นแสนห้าโอ้ก็ต้องรีบเล่นกันแล้วนะนี่ผมจะให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนเข้าไปที่อารีนาเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนวแบบกลยุทธ์ที่เพื่อนๆต้องวางแท็กติกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมอนเรื่องอะไรก็สำคัญแต่ว่าการวางแท็กติกเนี่ยสำคัญที่สุดครับนี่เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนเกมเนี่ยอารีนาเขาจะมีแข่งกันเป็นซีซั่นนะครับนี่ตอนนี้ซีซั่นแรกที่เขาบอกว่าใครได้ที่1ได้ 100,000 รองลงมาก็แบบเงินหลักหมื่นหลักพันตามลงไปจนถึงท็อป10นะครับผมรางวัลรวมแล้วประมาณ157,000นะครับผมนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบเล่นเลยเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดตั้งแต่วันที่1และตัวซีซั่น1เนี่ยมันจะจบในวันที่30เมษายนนะครับใครเล่นตอนนี้มีลุ้น 100,000 แน่นอนชัดไปสำหรับตัวเกมเนี่ยเรื่องระบบต่างๆเนี่ยเราเคยรีวิวไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้สำหรับเนี่ยก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นนะครับสำหรับมือใหม่ว่าเล่นให้มันไปยังไงไวๆฟาร์มอะไรยังไงดีกว่าเพราะว่าผมมีประสบการณ์แล้วสำหรับตัวเกมครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกครั้งนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเคยดูนะครับผมมาถึงตรงนี้นะฮะเราสามารถจัดตัวละครลงไปสู้ได้ทั้งหมด5ตัวแต่ตอนนี้ผมมี4ตัวผมจะให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูด้วยฮะการวางกลยุทธ์นี่ครับมันจะมีตำแหน่งทั้งหมด4ตำแหน่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแทงค์ดาเมจเรนเจอร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมสำหรับตัวแทงค์เนี่ยเราก็พยายามยืนหน้าเพื่อนๆสามารถคอนโทรลมันได้เห็นไหมครับแล้วถ้าเราสมมติไปวางตรงนี้มันก็จะอยู่หน้ามันก็จะโดนแบบตีเนี่ยมาแต่ถ้าไปวางบนสุดเนี่ยไอตัวข้างล่างของฝั่งเขามันก็จะมาตีที่ตัวดาเมจเรานะครับเพราะฉะนั้นเราวางไว้ตรงกลางข้างหน้ามันจะมีเป้าหมายบอกอันนี้ตัวดาเมจเราก็รอซ้อนได้อยู่ครับอันนี้เป็นเรนเจอร์น้องเอมี่นะฮะอยู่อุ้ยตรงนี้ดีแล้วแล้วงั้นนี่ตัวสุดท้ายเราซัพพอร์ตนะครับโจเซฟีนก็อยู่ข้างหลังคอยฮิลแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยเนี่ยนี่ตัวเกมจริงๆก็มีทั้งระบบออโต้แล้วเราสามารถกดเองก็ได้นะครับแล้วก็มีสปีดคูณ2อันนี้มุมกล้องถนัดมุมไหนก็เอามุมนั้นไปใกล้ๆหรือใกล้ๆนี่ก็กำลังดีครับตัวละครเนี่ยสามารถเดินได้เราควบคุมเองได้เดินได้ในระยะของมันนะอย่างเช่นตรงนี้น้องแอมมี่ดูวงแค่นี้ก็พอนะฮะถ้ามันโจมตีได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปใกล้ๆนะนี่อันนี้ต่อมาตัวดาเมจเราก็จะมีสกิลโจมตีอาจจะเดินเข้าไปนิดนึงนี่ครับอู้มแล้วก็นี่ตัวฮิลฝั่งเรายังไม่มีอะไรมากแต่ว่าเราสามารถใช้บัฟนี้ได้ครับนี่โจเซฟีนก็จะบัฟเกราะอะไรให้แล้วก็ตัวดาเมจเราก็โซโล่ได้เลยหรือจะบัฟเพิ่มป้องกันก็ได้นะเนี่ยเห็นบาท่านี้เรากดค้างแล้วอ่านได้ครับสร้างความเสียหายต่อศัตรูรอบๆแล้วก็บัฟโล่ให้ตัวเองนี่มันก็จะเป็นตัวแทงที่อึดถึกทนอยู่ข้างหน้าเราสามารถกดออโต้ได้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นท่าไม้ตายซึ่งเราก็ต้องโจมตีไปเรื่อยๆก่อนรอคูลดาวเกจมันขึ้นนะครับการออโต้ก็จะมีทั้งออโต้แบบใช้ไม้ตายให้ด้วยหรือว่าแค่ออโต้แบบต่อสู้ปกติอันนี้เรามาถึงเวฟที่2ครับเห็นไหมมันจะมีด้านล่างเนี่ยเป็นเกจสปีดเพราะว่าเกมเนี่ยเรื่องสปีดก็สำคัญครับมันจะมีอาวุธเป็นเซตคล้ายๆกับรูนในซัมมอนเนอร์วอลนะฮะนี่ขวดไปอันนี้เราก็ปล่อยออโต้ไปนะมันจะเป็นตามที่เราเรียงไว้เห็นป่ะตัวแทงค์เราจะโดนเป็นหลัก
นี่ใช้ท่าไม้ตายได้แล้วกดท่าไม้ตายครับเข้าคัตตีนที่ได้ไอรอนต่อยไป 1,200 ล่วงไปแล้วฮะตอนนี้ไอรอนเราเนี่ยโดนสกิลแบบว่าเบรกขาอยู่ทำให้เดินได้ไม่ไกลนะตัวนี้มันยิงไกลเว้ยมันเป็นมือปืนสไนเปอร์ไอรอนต่อยมันท่าไม้ตายแล้วเอมี่ปืนกลโบโบท่านี้มันจะยิงประมาณ6หรือ7หรือ8เนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้มันโดน2ทีมันก็ตายไปนะนี่อันนี้คือระบบการต่อสู้นะครับก็จะประมาณนี้เราสามารถวางแท็กติกได้ตั้งแต่ก่อนเข้าเกมเลยแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลตัวละครของเราได้ด้วยนะฮะเลือกใช้สกิลให้เหมาะสมวางคอมโบดีๆฮะอันนี้คือเนื้อเรื่องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หลักการของเกมนี้สำคัญเลยคือเพื่อนๆต้องมาฟาร์มครับอารมณ์เหมือน Summoner War ฟาร์มมังกรฟาร์ม3หมูอ่ะเอ้ยเหมือน Summoner War ฟาร์มโกเลมฟาร์มมังกรนะครับแต่เกมนี้มันจะมีอยู่2ฝั่งคือทรีเวียกับไอซาร์ดซึ่งเจ้าทรีเวียเนี่ยมันเป็นราชินีแห่งป่ามรณะมันจะมีดรอปรูนนะครับผมไม่ใช่รูนมันจะมีดรอปอาวุธนี่มันก็จะมีเซตบอกครับเป็นเซตทำลายล้างเซตทำลายล้างนี่ก็จะเหมือนรูนที่แบบว่าถ้าใส่ครบ4ชิ้นจะเพิ่มค่าแอทแทคนี่อันนี้เซตเลือดนะครับผมและยิ่งชั้นสูงๆก็จะยิ่งมีโอกาสดรอปอาวุธที่มีดาวเยอะขึ้นนะครับผมส่วนอันนี้เป็นทางฝั่งของไอซาร์ดนี่ไอซาร์ดจะเป็นเหมือนตัวน้ำแข็งคล้ายๆโกเลมอยู่จะดรอปรูนสวิปนี่ฉับไวแล้วก็เป็นนี้น่าจะเป็นรูนคลินะฮะแล้วก็รูนป้องกันก็ขาดแคลนรูนไหนจะเอาไปใส่ให้ตัวอะไรก็ลองเลือกลองดูนะครับผมนี่แล้วก็เกมนี้พอมาถึงเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้ตัวละครมาได้แค่4ตัวนะครับผมทำเควสทำอะไรภารกิจมันยังขาดอีก1ตัวเพื่อนๆก็จะต้องมาทำสัญญาเอาตรงนี้ซึ่งก่อนที่จะทำสัญญาเนี่ยพอช่วงแรกๆเราจะได้ตั๋วได้เพชรอะไรมาใช่ไหมฮะผมก็แนะนำว่าไปเปิดการ์ดตัวละครก่อนนี่เปิดการ์ดหาสุ่มเอานะครับผมแล้วเราได้การ์ด SR หรือ SSR ตัวไหนมาเราค่อยไปหาทหารมาเสริมทีมก็จะมีสุ่มธรรมดาแบบสุ่มแบบพรีเมียมอันเนี้ยเรามีตั๋วฟรีอยู่นะครับผมที่ได้จากเปิดเกมนะเดี๋ยวเราจะลองสุ่ม10ครั้งเลยแล้วกันจัดไปฮะเกลือไม่เกลือถ้าเป็นสีส้มไม่เกลือถ้าเป็นสีฟ้าก็เกลือเกลืออืมปวดใจได้ SR มาเป็นอันนี้เป็นการ์ดเสริมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายให้ฟังเพิ่มแอทแทกให้พวกแล้วก็ได้การ์ดเมอร์ฟี่มาไม่ได้อยากเล่นตัวนี้เลยออกไปก่อนนะตกลงเราสามารถสุ่มได้ในราคา900เพชรนะครับ10ใบแล้วก็อันนี้มีพรีเมียมอยู่ใบนึงเขาบอกว่าการันตีการ์ด SR แม่งก็ SR เลยครับไม่ได้ให้ผมลุ้นเลยโอ้โหได้นี่มาครับแอนตันเฮ้ยผมมีอยู่5ใบว่ะเผื่อจะลุ้น SSR ได้ครับโอ้โหน้องเอมี่ขอ SSR ใบนึงผมจะได้ไปสร้างอาหารเทพๆมาโอ้ได้มาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะกุ้ยได้กุ้ยมาครับอุ้ยโอ้โหได้ SR หมดยังเนี่ยการ์ดเราโอ้ได้น้องไมค์มานะครับผมน้องไมค์น้องไมค์เด็กดอยหรือเปล่าโอเคพอเราได้การ์ดมาแล้วนะครับเราก็ไปดูการทำสัญญาตอนนี้ทีมผมเนี่ยมีแทงค์1ดาเมจดีลเลอร์1เรนเจอร์1แล้วก็ซัพพอร์ต1นะครับผมก็คิดว่านี่ใช่ไหมน้องไมค์เรามีน้องไมค์ SR เพราะฉะนั้นเราจะเอาเรนเจอร์มาเสริมทีมอีก1ตัวครับตัวละครเกมนี้สามารถจ้างได้แทบทุกตัวเลยใช้เพชร 1,200 นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีการสุ่มกระชับปองหาตัวละครอยู่แล้วเพราะนั้นจ้างน้องเลยแล้วกันนะเชดตัวนี้มันเท่มันมีมืออสูรออกมาเก่งไม่เก่งผมไม่รู้นะตอนนี้นี่พอเราได้ทหารรับจ้างมาแล้วครับมาดูในหน้านี้เลยนี่เมื่อกี้เราได้การ์ดเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ SR กดสวมใส่ปุ๊บมันจะทำให้ท
สกิลโจมตีของไอตัวเนี้ยสกิลต่างๆเนี่ย1 2 3จะแรงขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็เล่นได้นะครับแต่มันจะตีเบาเรียบร้อยเราสามารถอัปเกรดพวกนี้ได้ด้วยโดยใช้การ์ดใบอื่นๆนะครับผมนี่มันก็จะเสริมค่าสถานะขึ้นมาชิงไอตัวนี้มันเท่ว่ะแต่ถ้ามันเป็น SSR เนี่ยค่าพลังมันจะบวกได้เยอะกว่านี้ครับบวกทั้งสเตตบวกทั้งความแรงสกิลเลยโอ้ยขวดผิดฮะเอาใหม่กลับเข้ามาในหน้าทหารรับจ้างเกมเนี้ยเลเวลจะขึ้นช้าหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีบูสเตอร์อันนี้นะครับเป็นน้ำยาเร่งก็ให้มันกินไปเพิ่มเลเวลนี่แล้วก็จะมีการ์ดอีกอันนึงคือการ์ดเสริมซึ่งของน้องไม้ตัวนี้ต้องใช้อะไรเนี่ยเอาไหนดีฟื้นฟูเกตนั่นหน่วยทหารรับจ้างแพ้ใส่อันนี้แล้วกันผมก็ไม่รู้ใส่คือยิ่งการระดับสูงเนี่ยมันจะยิ่งเสริมค่าสถานะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยใส่การเสร็จต่อมาครับเรื่องอาวุธอุปกรณ์เห็นไหมว่าทุกตัวผมใส่ไว้หมดแล้วนี่เราก็มาใส่กันอารมณ์เหมือนรูนในซัมมอนเนอร์วอลฮะใส่เป็นเซตก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นนี่อันนี้อาวุธนะครับดาบเราก็จะเอาดาบอะไรดีโอ้ผมไม่ได้ฟาร์มไว้เลยอะใส่ให้มันเป็นในนี้ก่อนแล้วกันเป็นเซตไปก่อนนะสวมใส่ปุ๊บจริงๆเป็นดาเมจเราต้องใส่เซตไอ้นี่นะโอ้โหดูดิน้องไม้ผมแบบว่าอันนี้แล้วกันคริติคอลไม่มีคริติคอลแล้วว่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่อันนี้ก่อนโอ้อันนี้เกาะอันนี้ดีฮะเดี๋ยวผมใส่เป็นเซตมั่วๆไปก่อนเสริมค่าสถานะแล้วก็หลังจากเนี้ยไปฟาร์มเดี๋ยวลองอารีนาให้ดูฮะอันนี้ใส่ให้มันครบเซตแล้วกันอันนี้3ดาวแหวนใส่2ดาวไปก่อนมันจะแต่ละอันเนี่ยมันมีออฟที่แตกต่างกันด้วยนะอันนี้ใส่อันนี้ไปละอันนี้เราเซตมั่วซั่วได้2เซตอยู่แต่อันนี้เห็นไหมฮะถ้าตัวนี้เซตครบก็จะเป็นเซตทำลายล้างกับนี่เซตอัตราคลินะครับผมเนี่ยเห็นไหมช่องนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สามารถตีบวกได้ครับนี่บวกได้ถึง15เลยเหมือนตีบวกรูนเนี่ยครบ3พอครบบวก3มันก็จะเสริมค่าสถานะออฟรองเรานะอันนี้เป็นรูนแบบ2ดาวค่าพลังมันก็จะน้อยๆหน่อยโอเคประมาณนี้คือถ้าเราเริ่มเล่นเนื้อเรื่องไม่ไหวเนี่ยเราก็มาอัพอาวุธเรานะฮะต่อมาครับตอนนี้เราครบ5ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปสู้ในอารีนาดูนะครับเพื่อนๆ นี่อารีนาตอนนี้ก็เราจะหาคนที่แบบว่าสูสีกับเราคนนี้แล้วกันคุณวิทยานะฮะเลเวลช่างใกล้เคียงนักนี่เขาวางแบบว่าเบเลยมีตัวซับโหอยู่ข้างหลังหมดเราจะวางกลยุทธ์อย่างนี้นะฮะผมว่าตัวดาเมจเขามันจะแบบว่าโหแต่ว่าเรามีตัวหนึ่งเราเลเวล6ว่ะเราอาจจะแพ้ได้นะนี่แล้วก็เอาเอมมี่มายิงตรงนี้นี่ไปยืนซับอยู่ข้างบนนะแล้วก็น้องไม้เราจะเทมาด้านล่างปล่อยตัวแท้งไว้ก่อนลุยฮะเกมนี้มันเป็นเกมกลยุทธ์นะเราต้องแบบใช้วางแผนของเราเดี๋ยวเราจะออโต้แล้วกันโอ้โหเขาได้เปิดก่อนเราเปิดกลับเขายิงแรงกว่าเยอะแสดงว่าเราไม่ได้อัพการ์ดเลยเหรอเนี่ยโอ้ยแย่นะฮะน้องแมวเขาโอ้ยโคม่าแล้วโปรเทคเพื่อนๆก่อนเบ่งพลังสู้โอ้ยเหมือนเราโดนอย่างเดียวเลยวะโอ้ยน้องไม้เราก็ไปขวนเขาได้อยู่นะฮะตอนนี้ตัวดาเมจเราโดนฝังไว้แล้วครับระเบิดโอ้ยโดนระเบิดเป็นวงกว้างเหมือนบอทเขาฉลาดกว่าบอทเราอ่ะเพื่อนโอ้ยล่วงไปแล้วครับดาเมจเรานี่ตัวยูเราส่งมา
นางต่อยไปอุ้ยไม้ไหวไหมเนี่ยน้องไม้เราแต่มันโดนระเบิดไปฮะนี่เราใช้ไม้ตายได้แล้วเอ้าจังหวะนี้แหละพลิกเกมได้ไหมเอาเก็บไปแล้วครับผมเก็บแทงเขาได้อุ้ยเขาสวนเข้ามาอืออ้องอาร์มตีอุ้ย5 6 7อุ้ยล่วงไป3ตัวครับผมเหลือฮิวตัวเดียวการใช้ไม้ตายผิดจังหวะทำให้เกมเราแบบนี่เลยนะโอ้ยโดนแมวเหมียวครับสตันเรียบร้อยเลยเอื้อนี่ครับเรื่องมันเศร้ามาเดี๋ยวเราจะออกมาจัดทีมใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู้แบบเดิมนะครับจะให้เพื่อนๆเห็นถึงความแตกต่างเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้อัพไม่ได้เปลี่ยนการ์ดให้กับตัวละครนะครับเห็นไหมผมยังใส่แค่แรอยู่แต่จริงๆแล้วผมมี SR อยู่1ใบเห็นความแตกต่างของสกิลไหมครับเมื่อกี้ที่เขายิงเรา900เนี่ยเรายิงแค่600เป็นเพราะว่าการ์ดระดับ R นะครับเพราะฉะนั้นเราสวมใส่อันนี้ปรับเขาให้ไม่พอครับเสริมพลังไปด้วยระดับ R เราไม่ใช้แล้วเอามาบวกเลเวลไปเลยแล้วก็โอ้โหต้องไปหาการ์ดมาเสริมนะครับผมเลเวล5เราจะได้สถานะมาพอสมควรเลยนี่เท่านี้แหละแล้วก็เราจะมีพวกการ์ดข้างหลังด้วยนะอันนี้เป็นการ์ดเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มดีเฟนซ์ให้มาพวกไม่ใช้ดิเราเป็นสายบูนี่เห็นป่ะไอ้การ์ดเสริมเนี่ยมันก็ทำให้สกิลความเสียหายของไอ้พวกเนี้ยแรงขึ้นนะผมกดผิดผมต้องกดสวมใส่นี่ SR ใส่มาไหนตัวไหนเป็น R เปลี่ยนเป็น SR ให้หมดไม่ใช่นี้สิครับเพื่อนอ๋อนี้มีไม่มีฮะส่วนอันนี้เปลี่ยนเป็นการ์ด SR เนี่ยฟื้นฟูแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮะสวมใส่ไปตัวนี้อ้าวตัวนี้เราไม่มีการ์ดหลักของมันนะครับว่าแล้วทำไมไอรอนเราแบบไม่แข็งแกร่งแล้วก็สิ่งที่เราจะเสริมได้ก็คือพวกชุดเกราะนะครับผมนี่เมื่อกี้เลือดเราน้อยมากเพราะว่าเราไม่ได้ตีบวกนี่เลยเราตีบวกนี้สัก6เห็นป่ะเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกประมาณ 4-500 เลยทีเดียวนอกจากกลยุทธ์ไม่พอนะเราจะต้องมาเสริมสถานะก่อนเราจะตีแค่บวก6พอเพราะว่าเกมเนี้ยตีบวกค่อนข้างยากอัตราคริโอ้ได้ HP มาอีก 3% ครับสวยโอเคแล้วตอนนี้เราก็ตีบวกเสร็จหมดแล้วนะครับเป็นประมาณบวก6ตีเกือบทุกอาวุธนะครับผมนี่ให้ดูครับคือค่าพลังเนี่ยมันขึ้นมาเยอะกว่าเดิมมากแล้วก็ทำการเปลี่ยนการ์ดไปเดี๋ยวเราจะไปลองสู้กับคุณวิทยาคนเดิมดูนะฮะคราวนี้เราต้องแก้แค้นให้ได้หลังจากที่เมื่อกี้พ่ายแพ้ไปนะไหนคุณวิทยาคนดีคนเดิมวางแผนเดิมมาเราจะให้เพื่อนๆให้ดูถึงความแตกต่างของการอัพรูนอัพเกรดอาวุธกับไม่อัพเกรดอาวุธแล้วก็เรื่องการ์ดนะครับผมนี่เปิดก่อนด้วยคราวนี้เห็นป่ะพอผมอัพปุ๊บผมเร็วกว่านี่เมื่อกี้โดน900คราวนี้เหลือ800ครับเบาลงแล้วเราก็ยิงไปเบ่งพลังรอบนี้เป็นไงฮะใช้ท่าของน้องไมค์ครับท่ามือกักตัวเอาไว้เป็นโควิดต้องโดนกักตัวนะครับนี่มันตั้งระเบิดใส่เราอ่ะนี่ยิงเสยล่วงไปเข้าไปชาร์จไอรอนต่อยล่วงไปแล้วฮะนี่ฮิวแรงขึ้นจู่โจมเข้าไปเข้าชาร์จตั้งระเบิดติดตั้งไว้แล้วครับผมจะบอมแฮสบินทำไมตายยิงไปก่อนเลยครับได้เปรียบโ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 บอุ้ยเรียบร้อยคลีนชีสหรือเปล่ารอบนี้
อุ้ยแลกกันครับโดนระเบิดตายเป็นไงฮะเลเวลเท่าเดิมแค่เราไปเปลี่ยนการ์ดกับตีบวกขึ้นมาเป็นแค่บวก6นะครับผมเราก็ชนะกลับมาขาดลอยเลยคราวนี้เมื่อกี้เราเละเทะไปหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องการใส่อาวุธการตีบวกเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับผมอย่าลืมไปล่าในตรงล่าค่าหัวตรงนี้อยากได้รูนเซตไหนก็ลองดูอย่างที่ผมบอกครับประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ทำทีมเพื่อไปลุยเนื้อเรื่องปลดล็อกเนื้อเรื่องเพื่อจะเก็บอาชีพเมนต์นะครับเอาพวกเพชรเอาพวกอะไรมาเนี่ยถ้าใครสำหรับสายฟรีเราจะได้เพชรจากเนื้อเรื่องเนี่ยแหละเอามาปลดล็อกตัวละครที่เราอยากเล่นนะครับแล้วก็สำหรับพวกการ์ด SSR ในการการ์ดเสริมตัวละครอีกทีนึงเนี่ยก็อาจจะต้องเปหรือไม่ก็รอจังหวะนะครับผมนี่ก็มาลุยเนื้อเรื่องเอาเนี่ยทุกเนื้อเรื่องเนี่ยเวลาเคลียร์ได้จะได้เพชรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแนวทางทริคเล็กๆน้อยๆของ Hero War Counter Attack ครับอย่าลืมฮะรีบๆปั้นรีบๆเล่นเพราะตอนเนี้ยอารีนาเขาเนี่ยรางวัลเยอะมากจริงๆ 157,000 10อันดับแรกครับผมและใครที่อันดับไม่ถึงก็ไม่ต้องกลัวเขาก็มีของที่ระลึกเป็นแก้ว Hero War Counter Attack แจกด้วยนะครับผมยังไงก็ไปติดตามดูได้ที่เพจ Hero War Counter Attack เพจหลักเลยนะครับผมในนั้นมีรายละเอียดบอกหมดแล้วแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ